พ่อหมออะไรสิแหมฟังมานานแล้วกี่เพลงก็พูดถึงแต่หมกแอมหนักนี่นะเพลงเกียร์กับตัวฉันนี่มิ่มเลยเลียแหมนี่มีเพลงสำหรับนี่เลยพ่อหน้าเป็นคติเตือนใจน้ำตาเศรษฐีลืมตาติดต่อต้องมีแม่พ่อผัวพ่อน้องพี่บางคนเป็นทุกข์เลี้ยงลูกไม่ดีน้ำตาเศรษฐีก็มีเหมือนกันลูกชายเศรษฐีไม่มีได้พ้นลูกชายคนจนเป็นคนขยันตั้งใจเราเรียนภาคเพียรทั่วกันมานะบางบันละสร้างสรรค์ความดีลำมั่งมีเงินทองไม่ต้องเป็นทุกข์อยู่ดีมีสุขนะเป็นลูกเศรษฐีพ่อแม่สะสมนะนานนมหลายปีลูกชายโชคดีมั่งมีเงินทองคบเพื่อนเที่ยวเตร่ละหาเฮสุขใจมีคนกราบไหว้ใครๆยกย่องตอนรับประคับประคองเลี้ยงดูลูกน้องปกป้องทั้งปีสมบัติอะไรยกให้ลูกหมดนะลูกหมดแน่ลูกทรยศกลับทำย่ำยิงไม่เคยเหลียวแลและพ่อแม่สักทีน้ำตาไหลปลีเป็นที่วังเวง นี่แหละเป็นอุทาหรณ์สอนใจยังไงพี่อย่ายกสมบัติให้ก่อนเวลา อย่างนั้นเลยหรือแล้วลูกก็จะไม่มาดูแลเออใช่นี่ดูตัวอย่างอาซิมข้างบ้านฉันนี่เป็นไงอายุร้อยกว่าโอ้โหยังไม่เคยยกสมบัติให้ลูกหลานอย่างนั้นขนาดมานวดมาเป็นทุกวันโอ้ยังไม่ยกให้เลยเดี๋ยวนี้สบายกันแล้วเป็นไงนอนเอามาพึ่งกินไปแล้วสมบัติให้ใครมันนวดเกินเหตุจะไม่ยกให้ใครก็มือเซ็นไม่ได้แล้วลูกหลานอ่ะก็นั่งมองตาปิดๆไปดิทั้งดื่มสุราและยาเสพติดเมาแล้วแผงลิ้นอวดว่าข้าเก่งคาราโอเกะนั่งเต้ร้องเพลงกอดสาวแก่สิงร้องเพลงคู่กันเหลือเพียงที่ดินไว้ขายกินตอนแก่บังคับพ่อแม่เร่งรัดจัดสรรเรื่องมรดกไม่ยกให้กันนะเหี่ยมโหดมหันนะคิดบันชีวีเหมือนต้องบนสาบใจบาปจริงน้อบางคนฆ่าพ่อที่เป็นเศรษฐีถ้าใครคิดฆ่าพ่อลูกทรพีตายเสียพอดีฟ้าดินลงทันสำหรับบรรดาลูกๆทั้งหลายใช่พ่อแม่สะสมทรัพย์สมบัติเอาไว้เมื่อเราเติบโตขึ้นมาเราก็ต้องรักษาแล้วก็สร้างสมสืบทอดกันไป